หลังจากที่รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุจันทร์โอชานายรัฐมนตรีได้เข้ามาทํางานให้กับประเทศในสี่ปีเต็มๆนี่นะคะก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของแผนการปฏิรูปประเทศผ่านการทํางานหลากหลายทั้งในรูปแบบของสปชสปทนี่แหละค่ะแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนวันนี้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เปิดตัวแผนปฏิรูป ทั้ง11ด้านเลยนะคะพร้อมกับเรื่องของร่างยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่จะทํางานควบคู่กันไปต่อสาธารณชนก็บอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกทีเดียวแล้วก็ภายในงานเขามีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนเอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปแล้วก็ไปสแกน QR code คเพื่อที่จะไปแสดงความคิดเห็นเรื่องการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศด้วยนะคะคือในตัวสําหรับแผนปฏิรูปประเทศ11ด้านเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วออกในรัชกิจจารนุเบกษาเป็นที่รเรียบร้อยนะครับ กนะี่ร้อยหน้าไม่รู้ทำไม่ได้เป็นร้อยหน้าเหมือนกันนะไปหาอ่านกันได้ว่าแนวทางของรัฐบาลในการที่จะปฏิรูปนะทั้ง11ดด้านเนี่ยเป็นอย่างไรแต่วันนี้ต้องบอกว่าเป็นคล้ายๆกับเป็นงานแบบประชาสัมพันธ์เป็นงานแบบ ดีเดย์คิกออฟอ่ะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเอาแบบนี้ก็แล้วกันหลังจากที่ทําเรื่องการปฏิรูปประเทศเสร็จสิ้นเรียบร้อยทั้ง11ด้านค่ะโดยนายกอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีก็ไปเป็นประธานฟิวเจอร์ไทยแลนด์ค่ะร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแล้วก็การปฏิรูปประเทศเพื่อความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืน เปิดตัวค่ะแผนปฏิรูปประเทศแล้วก็ร่างยุทธศาสตร์ชาติซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยที่มีการวางระบบพัฒนาประเทศ20ปีข้างหน้าคือระยะยาวเลยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในการทํางานของรัฐบาลชุดต่อไปด้วยแล้วก็จะทําให้เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินโครงการต่างๆ โดยรัฐบาลชุดต่อไปก็สามารถจะยืดยุนหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ไม่สามารถนะคะที่จะมีการยกเลิกเรื่องของยุทธศาสชาติแล้วก็แผนปฏิรูปได้ซึ่งการกับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็กําหนดแนวทางในการดาเนินง,งานเร่งด่วนเขาบอกว่า6กลุ่มด้วยกันจาก11ด้านที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ภายในระยะเวลาก็คือ8เดือนไงแต่และกลุ่มมีอะไรบ้างคะครับอย่างกลุ่มที่1น,นี่ก็คือเรื่องของแผนแก้ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะะกลุ่มที่2นี่เป็นแผนลดความเหลื่อมล้า นะสร้างความเป็นธรรมในสังคมกลุ่มที่3คือเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะกลุ่มที่4คือแผนการสร้างการมีส่วนร่วมนะของพี่น้องประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กลุ่มที่5ครับคือแผนปฏิรูปราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มที่6นี้สร้างอนาคตไทยทั้งนี้ครับแผนปฏิรูปเนี่ยอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าคือประกาศในรากชกิจจารีนุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่อยากรู้ ว่าแผนแต่ละแผนเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ไปหาอ่านในราชกิจจานุเบกษาได้นะส่วนร่างยุทธศาสตร์ชาติคือมันต้องทำสองอย่างอันนึงคือแผนปฏิรูปเขาหนดเป็นกรอบอกว้า,วางๆพูดง่ายๆก็คือเป,เป็นทางที่จะต้องให้เดินนะว่าทางทั้ง11ด้านนะทั้ง6กลุ่มที่จะต้องเร่งรัดต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วให้เห็นเป็นรูปธรรมในระยะเวลา8เดือนมีอะไรบ้างหนึ่ง6อี่ห้ที่มาสักคู่บอกไปนะฮะแต่ขณะเดียวกันยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงเป็นยังไงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจเป็นยังไงยุทธศาสตร์ด้านการด้านสังคมเรื่องของการสร้างความเป็นธรรมนะลดความเหลื่อมล้ําของสังคมเป็นยังไงเอาว่ากันไปอันเนี้ยร่างตัวเนี้ยยังอยู่ยังไม่เรียบร้อยนะฮะยังอยู่ในส่วนของการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วก็เตรียมที่จะส่งนะให้สอน,นอชนะสภานิติบัญญิแห่งชาติเนี่ยพิจารณาลงความเห็นชอบแล้วก็ประกาศใช้ต่อไปนะ